สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แท็บ Channel ครับวันนี้แอดโตกลับมาอีกแล้วนะครับกับ Tech Profile ก็วันนี้เราอยู่กับ Tech Profile ของสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสายรองของสีเหลืองละกันต้องบอกว่าสีเหลืองสายหลักมึงแบบแดกขาดทุกสีเลยนะครับคือแม่งแบบเก่งชิบหายอ่ะมาเริ่มกันเลยละกันเนาะนะครับจริงๆเราน่าจะเคยเห็นตอน CP ไปแล้วแหละแต่ก็อันเนี้ยมาจัดให้ดูว่าเต็มๆมันจะประมาณไหนนะครับกับสาย Sorceress อ่ะมาที่ตัวไลน์กันก่อนนะครับไลน์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับตัวไลน์นะครับตัวเริ่มจะใส่เป็นลูกเทวดาก็ได้จะใส่เป็นตัวนี้ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ไลน์ของมันหลักๆ3ตัวก็3ตัวนี้คือเป็นยูนิตที่โอเคแหละว่ามันก็คือสายของมันนะนะครับสำหรับ3ตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากลูกเล่นมันก็คือเกรด2ไลน์ทับมันเขาจะบัฟ1จั่วแล้วก็ถ้าเกรด3ไลท์ทับเกรด2ก็คือเปิดการ์ด3ใบท็อปเด็กแล้วก็เรียง3ใบนั้นน่ะไว้ข้างบนนะครับก็เรียงตามใจชอบแล้วก็วางไว้ที่เดิมคืนเข้าไปคือเอาง่ายๆครับถ้ามึงเป็นติ๊กเกอร์แล้วก็เรื่องใหญ่แน่นอนนะครับถ้ามีโอเวอร์นั้นแล้วก็คืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัวของตัวสเลทเองถ้ามันเช็คได้ติ๊กเกอร์นะครับมันก็สามารถจิ้ม1ตัวบวกหมื่นได้แปลว่ามันก็เหมือนได้ทิกเกอร์2ใบในเวลาเช็คเจอใบเดียวนั่นแหละแล้วก็มีเมื่อเพอร์โซนาเขาได้บาร์1โซบาร์1เอาฟอนต์หรือเอาคินะครับไปโปะบนท็อปเด็กได้แสดงแล้วไปโปะบนท็อปเด็กหลังจากนั้นก็คือบวก1ไดก็คือสกิลโคตรเหี้ยเลยครับพูดตรงๆนะโอเคประมาณนี้ทีนี้มาดูในตัวของเมนเด็กกันบ้างเมนเด็กมันเนี่ยโอเคแหละพอมันมาถึงตรงนี้ของเรามีทั้ง CP ธรรมดาเราก็เลยจัดได้2เด็กได้นะครับก็คือถือว่าค่อนข้างครบแต่ติดที่เดียวคีเราไม่พอนะครับก็ทิกเกอร์จะมีคีครับแล้วก็ฟอนต์ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ใส่คี8ไปเถอะนะครับแต่ว่าแอตโตมีคีแค่4ใบนะครับมีคีเหลือแค่แบบเดียวแหละเออเอาพูดตรงๆว่ามีคีเหลือแค่แบบเดียวแล้วก็ดอนะครับ3ใบฮิว4ใบนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโอเวอร์เหลืองนะครับมีน้องคนนึงบอกว่าเออแบบน้องเขาอาจจะชอบโอเวอร์ของสำหรับสีเหลืองเขาอาจจะชอบโอเวอร์ของตัวบวกไอ้หมื่นล้านมากกว่ายูนิตตัวสีเหลืองตัวนี้คือเข้าใจนะเข้าใจคือมันเป็นปัจเจกครับแล้วแต่ความชอบเพราะว่าไอ้โอเวอร์ของสตาร์เตอร์มันให้กับ2ตัวได้ไอ้ร้อยล้าน2ตัวแต่ตัวนี้มันทำให้เลียได้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเราจัดขึ้นต่อเซเลสมาฟูลระดับนึงอ่ะก็ต้องบอกว่าตัวตีอ่ะมันไม่ใช่เกรด2หรอกมันก็เป็นเกรด3เวลาเช็คเจอมันก็เจ็บเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าใบนี้ถ้าในมุมมองแอตโตมองว่าดีกว่าเคลเลเมนต์ยังไงอันนี้ก็คือในมุมมองของแอตโตนะเนี่ยเราไม่ได้แบบชวนเฮ้ยเนี่ยใบนี้มันดีกว่าอะไรเงี้ยในมุมมองแอตโตอ่ะคือใบนี้สุดท้ายอะครับกับเด็กนี้เลยอะถ้าเรารู้ว่าใบต่อไปเป็นโอเวอร์อะเรารู้ว่าท็อปเด็กเราเป็นโอเวอร์เราก็ไม่เอาเลียตีก่อนอยู่แล้วแหละและรอแวนวิ่งไปเงี้ยถ้ามันเกิดมันได้โอเวอร์ขึ้นมาจริงๆอะแปลว่าในเทิร์นนั้นจากแวนเราได้มือเพิ่มขึ้น2ใบถูกปะแล้วก็เลียต่อให้มันเป็นเกรด2ก็ตามอ่ะมันจะได้มือเพิ่มขึ้นอย่างละใบเว้ยแปลว่าตัวนี้มีข้อดีในการเรื่องการเติมมือให้เราในการที่แบบเราใช้โอเวอร์ใบนี้แต่กลับกันถ้าเราเป็นโอเวอร์100ล้านก็แบบเอาเป็นโอเวอร์100ล้านอีกที่มันแจกให้ได้2ตัวแปลว่าเราก็อีกตัวนึงก็ได้แค่100ล้านแล้วมันก็แค่ตีเข้าเฉยๆซึ่งสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่การใช้งานจริงๆว่าเรามองยังไงแต่สำหรับแอตโตมองว่ามันเติมมือได้มันไม่ได้แย่นะครับในประมาณนี้อันนี้ก็เลยในมุมมองของแอตโตนะคือชอบตัวนั้นก็ไม่ผิดครับเพราะว่าจริงๆกับสายอื่นๆในหลายๆสายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่สุดท้ายในการบิวเด็กตอนนี้มันกลายเป็นว่าหลายๆสีอ่ะมันโถมน้ำหนักใส่เกรด3มากกว่ามันไม่ได้แบบมีเวทน้ำหนักก่อนเพราะว่าสุดท้ายมันไลท์แบบไอ้นี่ได้แล้วเกรด1ครับจะมี PG ครับ4ใบเพนคิลเลอร์2ใบอันนี้ใส่ไว้แค่เปลี่ยนมือเฉยๆนะครับแล้วก็ล่างของตัวของลาเซเลสที่เป็นเกรด1นะครับ2ใบอันนี้ใส่ไว้เตะครับพูดตรงๆว่าใส่ไว้เตะเพราะว่าจริงๆพอลองเทสเล่นไปแล้วอ่ะมันมีเคาน์เตอร์บาร์เหลือค่อนข้างดีในระดับนึงแหละเราก็เลยใส่ไว้เตะเลยแล้วก็จะมีตัวไวเลสเปิดท็อป2ตัวนึงเอาเลือกไว้บนไว้ล่างอย่างละใบนะครับตัวนี้ใส่4เป็นตัวขุดของอ่ะเผื่อขุดหานู่นหานี่ขึ้นมาเล่นได้ค่อนข้างดีครับก็ประมาณนี้ดียังมีเกรด1เยอะเด็กนี้ไม่เหมือนไอตัวบาติออนเกรด2จะมีแค่3ใบครับก็คือตัวล่างของซอร์เซเลส
จริงๆคือตัวมันเวลาลงเรือและเทคมันก็ค่อนข้างดีคือมันเปิดการ์ดจากท็อปเด็ก1ใบเลือกไว้บนหรือไว้ล่างได้ถ้าไว้ล่างบวก 2,000 แค่นั้นเองถามว่ามันต้องการแค่นี้จริงๆเหรอใช่ครับมันต้องการแค่2ก็คือเอามาแค่2ว่าใช่ที่เราต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองนะไอ้สกิลอย่างเงี้ยคนต้นตีนนะครับบอกไว้ก่อนคือกี่ภาคเวลาออกมาแม่งก็พาฝั่งตรงข้ามกดดันได้สบายๆมาถึงเกรด3ก็จะเป็นซอร์เซเลสครับ3ใบแล้วก็จะเป็นตัวเกรด3ที่ไว้คอนะครับใช้กดเทคไว้คอจริงๆกดเทคไว้คอคือมันกินบาสระดับนึงอยู่แล้วแหละเด็กนี้เราเลยไม่ได้ใส่เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ใส่มาเพื่อถ้าทำได้ก็ทำแล้วก็เทคโจมตีมันก็ยังมีถ้ามีเกรด3 3ใบแล้วก็จริงๆเด็กนี้ถามว่าเกรด3แน่นมั้ยก็แน่นพอสมควรแล้วก็อัศวินดำครับอันนี้คืนคอร์สมันต้องใส่อยู่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงที่เรคคอมเมนต์สำหรับเด็กนี้เพราะว่ามันเติมโซได้คือขวานนะครับยังไงขวานก็จำเป็นกับเด็กนี้แล้วก็อีกตัวนึงครับมันเหมือนแบทเทิลซิสเตอร์นะสำหรับใบนี้มันจะมีเทคนะครับเมื่อได้เช็คเจอทิกเกอร์สามารถเคาน์เตอร์บาร์2เพื่อสแตนยูนิตนี้ได้นะครับก็ดูเปลืองคอสหน่อยแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆตัวนี้ไม่กระจอกนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งในระดับนึงเลยจริงๆอ่ะตัวเนี้ยไหลไปอยู่บาร์ติออนได้นะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะแอตโตมองว่าเด็กบาทิออนมันที่มันแน่นเกินไปละมันก็เลยแบบไม่ได้ใส่ตัวนี้เข้ามาแต่ตัวนี้ถามว่าไหลไปได้ไหมไหลไปได้ในกรณีที่เล่นจริงๆแล้วแบบมันบอดอะเช็คเจอไม่เจอเกรด3มาเจอแต่ทิกเกอร์อะอย่างน้อยอะยังรู้ขึ้นมากลับมาตีได้นะครับแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่คนจะเลือกละกันนะครับเด็กนี้แอตโตไม่ได้ใส่ออเดอร์นะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ใส่พวกออเดอร์ป้องกันไว้ได้นะครับโอเควิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กับการเล่นหลักๆก็คือไม่ได้มีอะไรมากมันแค่2ท็อปแล้วก็เติมมือไปเรื่อยๆนะครับขึ้นเกรด2ขึ้นเกรด3ปุ๊บอย่างที่เราบอกว่าแค่เกรด2ทับเกรด1ก็เค้าได้บาส1จั่วเกรด3ทับเกรด2ก็เปิดท็อปเด็ก3ใบเพื่อเรียงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ต้นเกมเนี่ยมันจะเล่นคล้ายๆบาร์ติออนไปก่อนคือในถามว่าไอ้ตอนเนี้ยถ้าเราเรียงตอนนี้เสร็จปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าแม่งไม่มีทิกเกอร์อะแม่งแบบไม่ใช่ทิกเกอร์แน่ๆที่กูต้องการคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่า3ใบนั้นไม่ใช่ทิกเกอร์ทำยังไงนี่ลงนี่ครับตัวกำจัดปัญหาให้เราถ้ามีบนมือนะเคาน์เตอร์บาร์2โซบาร์1เสร็จปุ๊บลงอัศวินดำไปเลยครับเออมันก็จะจั่ว2พอจั่ว2เสร็จปุ๊บถ้าไอ้3ใบนั้นน่ะมันไม่ใช่ทิกเกอร์แน่ๆเอาอัศวินดำฟาดก่อนเลยแล้วมันตีฮิตปุ๊บมันโซชาร์จด้วยพอมันโซชาร์จเนี่ยโอ๊ะไปเราไปลุ้นกับใบต่อไปแทนไม่ต้องลุ้นใบนั้นหรือว่าอีกแบบนึงก็คือว่าเราสามารถลงเกรด1นะครับลงเกรด1ไปเพื่อดู2ใบจากท็อปก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ละกันว่าตอนนั้นจะขึ้นยังไงหรือลงเกรด2ไปซ้อนหลังอะไรสักตัวก็ได้ครับเพื่อเช็คท็อปเด็กแล้วก็ประโยชน์ไว้ล่างก็ทำได้นะครับคือมันเป็นยูนิตที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยกับการเล่นสายนี้ละกันแต่ว่ามันต้องดูตามปัญหาหน้างานนิดนึงนะครับมันต้องแก้ปัญหาตามปัญหาหน้างานคือเราไม่รู้ว่าเราจะท็อปเด็กมันน่ะได้อะไรมันก็เลยต้องเล่นแบบอย่างนี้แล้วก็เอาจริงๆเด็กมันน่ะจะขึ้นความแรงจริงๆเนี่ยตอนที่มันได้ทำการเพอร์โซนานะครับเพอร์โซนาตัวเองพอมันเพอร์โซนาตัวเองเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยคือพยายามชีฟในมืออ่ะให้ถือทิกเกอร์คีหรือฟอนต์ไว้ตลอดอย่างละใบนะครับคือถ้าเล่นคี8อ่ะให้ถือคีไว้ใบนึงตลอดในมือคือมันใช้เสร็จปุ๊บเวลามันได้3มันก็กลับขึ้นมาพอเราเพอร์โซนาไลท์ในเทิร์นนี้ได้อ่ะเราต้องมีคีในมือแหละถูกต้องนะครับแล้วก็สมมุติอัศวินไม่อยู่แล้วเราอาจจะมีตัวนี้ได้แล้วเรามีเคาน์เตอร์บัสเหลือๆหน่อยนะสัก2สักซักสัก3ใบเทิร์นเนี้ยนะแล้วก็ทีนี้ก่อนจะใช้เทคซอร์เซเลสเนี่ยถ้าเรามีโซเหลือหรือมีอะไรเหลืออย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวพวกเนี้ยลงมาได้คือมันค่อนข้างเด็กมันค่อนข้างอย่างที่บอกมันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ลงมาโซบาร์1อ่ะอยู่อย่างแบบนั้นนะโซบาร์1เลสมันดูการ์ดท็อปเด็ก2ใบก็คือเลือกใบต่อไปอ่ะถ้ามันเปิดมาแล้วใบต่อไปเป็นทิกเกอร์เอาไว้ทิกเกอร์วางหัวอะไรที่ไม่ใช่ยัดใต้กองเออแค่นั้นเองแล้วก็ทีเนี้ยเราก็ค่อยกดใช้เทคซอร์เซเลสทีหลังก็คือเขา1โซ1แล้วก็เอาคีไปโปะหรือเอาฟอนต์ไปโปะก็ได้แล้วก็ทีนี้ตีได้เลยคืออย่างน้อยอ่ะถ้ามันเปิดมามันเจอทิกเกอร์อีกใบนึงแปลว่าเรามีทิกเกอร์2ใบอยู่บนท็อปเด็กเว้ยพอเรามีทิกเกอร์2ใบอยู่บนท็อปเด็กอ่ะยังไงมันจะแบบทิกออกแล้วก็ด้วยเทคของซอร์เซเลสเองอ่ะมันจะให้เท่ากับ4ทิกนะครับหรือถ้าเป็นโอเวอร์ก็ยิ่งดีใหญ่เลยเปิดมาปุ๊บเจอโอเวอร์นะครับก็ถือว่าสบายไปเลยนะจริงๆไอ้เทคตัวเกรด3ตัวเนี่ยที่ใช้แบทเทิลซิสเตอร์เนี่ย
ตามเทคมันอ่ะมันบอกว่าเมื่อคุณได้เช็คเจอยูนิตที่ทิกเกอร์ยูนิตแปลว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ส้นตีนมากคือเรารู้ว่าข้างใบต่อไปมันเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์นะเราสามารถเอาแวนตีไปก่อนได้พอแวนตีเสร็จปุ๊บโอเวอร์ปุ๊บแจกพลังถูกปะสมมติแวนตีเข้าหรืออะไรก็ตามครับมันก็จะแจกพลังให้ตัวข้างๆไปพอแจกพลังเสร็จปุ๊บเราเอาตัวนี้ตีก่อนแล้วมันก็เช็คถ้ามันเช็คเจอทิกเกอร์มันเขาจะบาร์2จับลุกได้เลยนะคือเทคออโต้อะตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันสามารถเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้ได้และอีเทคเนี่ยมันไม่ใช่วันเบอร์เทิร์นด้วยถ้าแปลว่าถ้าในเทิร์นนี้เรามี5แดมที่หงายเพราะว่าเราต้องใช้เทคนึงกับตัวนี้ใช่ไหมและไอเทคเขา2เพื่อลุกเราสามารถใช้มันตีอย่างเงี้ยแล้วก็จับลุกแม่งอย่างเงี้ยได้นะเว้ยเพราะมันไม่ได้บอกมันบอกให้ได้มันได้เช็คเจอทิกเกอร์เฉยๆเว้ยมันไม่ได้บอกว่าแวนการ์ดคุณหรืออะไรว่าบอกว่าเมื่อคุณได้พบทิกเกอร์ก็แค่เขา2แล้วก็ลุกแล้วก็บวก 5,000 แค่นั้นเองมันไปกันไส้เลื่อนอยู่ไปกันไส้แตกอยู่นะครับคือต่อให้เทิร์นนั้นเราไม่ได้เพอร์โซนาก็ตามอ่ะแต่เรามี4แดมหงายอ่ะไอ้ใบเหี้ยนี่ก็กลัวต้นตีนพูดตรงๆเลยแล้วก็ใบแล้วลุกขึ้นมาก็มีพลังแล้วก็ได้พลังทิกเกอร์เข้าไปอีกนะครับมันก็คือใบที่กลัวต้นตีนดีๆนี่เองใบนึงเลยนะเวลากาดนี่แบบหัวจะทิ่มเมานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้คือต้องบอกตรงว่าเด็กนี้มันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของที่อยู่บนท็อปเด็กเราสอนได้ไม่หมดในระดับหนึ่งคือสถานการณ์จะเจอแต่ทิกเกอร์มันอาจจะเจอทิกเกอร์รัวๆเลยสถานการณ์ไม่เจออะไรมันอาจจะไม่เจออะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเด็กนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าของเราวันนี้ไปละสวัสดีครับ